ด้วยการติเมืองฝังอายุวัฒนะมงคลครบ6รอบ72ปีหลวงปอพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝังจะไปมุทิตาเปิ่นตุยแล้วก็จะนำธรรมะพร้อมกับแท่นรองนะฐานรองธรรมะแล้วก็โต๊ะเคียงธรรมะไปถวายหลวงปอทดแทนกับธรรมะเก่าติดถูกไฟไหม้ไปที่พระธาตุพระเจ้าพระละแข่งนะแม่ยวงแก้วจุไรโอ้แม่คิดถึงตลอดเลยโอ้ขอบคุณขอบคุณตั้งใดก็แม่มาได้โทรก็ได้แม่ยวงแก้วนี่บ้านอะไรก็บ้านหุยหีนั่นก็เจ้าอ๋อบ้านหุยหีน่ะเนาะแม่ยวงแก้วบ้านหุยหีไปมันได้เนาะนั่นแน่มันเป็นยังมันเป็นยังไปมันได้ก็คิดถึงก็มาถึงตลอดโอ้ดีแล้วดีแล้วฟังไปเนอะครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เอาประโยชน์เนาะไปไหนมันได้ก็ฟังเอาปฏิบัติเอาแม่ฟังเสียงสองโอ้โอ้โอ้ตีสองนี่ฟังตีสองนี่ฟังของทุลุงย้องเนาะรู้ๆน้องเปิดเพลงนะตีสองยาสามโมงถามหาเออค่ะวัยเจ้าจ้อยตึงวันเออขอบคุณอีแม่หลายๆเออหน่อยแม่ครับใช้ไปไหนได้อ่ะเอ๊ะวันนี้วันเกิดวันนี้โอ้อายุวันโนสู้ขังพลังอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าสาธุสาธุเอ้าเวลาหมดเวลาแล้วยมแม่ไป77ปีแล้วดู77จะ80แล้วเสียงยังใสอยู่อายุยืนอยู่เนอะจ้าสาธุบุญฮักษาเอาปอนวันเกิดให้อีแม่อยู่ดีมีสุขอ้าวยอมแม่ยอมแม่สมบูรณ์บ้านไร่ศิลาทองจ้าแม่มาได้ไปพัดสิ่งมุ้นเป็นแม่หอมกับอุสิริวดีไปแล้วอ๋อดีกันดีกันเป็นมาบัดบัดเอานี่ตัวนั่นนะอ๋อดีละดีละไปเหี้ยสาธุแม่ไม่ไปตัวนั้นแม่ถามบันหนังสือที่พระอาจารย์ไงเขาบอกว่าหนูจิ้มข้าวหมาสงสารคนกะอีกมาเอากะมาเอาอะไรจะไปบัดไรมีใครมาชูเถอะมีโอกาสจะแวะไปสาธุอ้าวบุญรักษาหมดเวลาหมดขออำนวยพรให้ศรัทธาทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีสุขได้มีอายุมันขวัญยืนกันเนอจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลางดอกบัวดอกเงินจะนั้นจะไม่เพื่อบุญกรรมอย่าข้าวเดือนหกอย่าข้าวเดือนหกโอ้ก็ตกใจป่าวไม่เหลือไม่เงินต้องโชว์แต่เจ้าก็คือมันละด้วยความสัตย์ใจหลวงพ่อพูดเองเฮ้ยเหนื่อยที่หลวงพ่อพูดคนลำบากนั่นไม่ใช่เปล่าเด็กตัวไหนแก่ตัวนั้นเหมือนก็ไม่จำหลักของมูเมื่อพอคนน้ำก็เห็นความงามในดวงไม่ยึดติดในต้องชั่วขอเป็นดอกบัวดอกติดในราสมทิศไม่จ้ะ